คลิปวันนี้เราจะเอาคลิปดังในช็อตของผมนะครับมาให้พี่เฟรมดูกันว่าของแปลกๆในเกมไมค์ครับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมจะนำหยิบมา 3-4 อย่างพอนะฮะโอเคมาไปดูอะไรครับผมฝากไลค์คลิปนี้ผม1,000ไลค์ผมหน่อยนะครับสำหรับการเอาของแปลกๆมารีวิวก็ถ้าเกิดมีคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะความเห็นทุกคนมีค่าไปดูกันเลยเอาล่ะคุณพี่เฟรมตอนนี้นะครับผมจะทำการพาคุณเนี่ยมาดูสิ่งแปลกๆในเกมไมค์ครับคือผมทำทุกอย่างไว้ในช็อตผมหมดแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะทำคลิปแต่ไม่ให้คุณดูกันในวันนี้อันดับแรกที่ผมจะทำคุณรู้ไหมได้เกิดเราดาบรวมกับดาบจะเป็นอะไรเอาดาบมันก็ซ่อมตัวเองไงมันก็จะแบบเต็มไงโอ้โมโซ่นี่นะฮะเป็นดาบเหลี่ยมนี่อะไรเนี่ยมันคือดาบที่เป็นดาบงอก็ดาบสองอันรวมเป็นดาบงอมาดูความสามารถของมันกันดีกว่านี่คือดาบที่เมื่อตีปุ๊บปังเป็นไงเจ็บเปล่าก็ลดน้อยๆอ่ะไม่เยอะลดประมาณ2หลอดครึ่งโอ้กระจอกสบายสบายชิวๆโอเคแล้วถ้าเกิดสมมุติเอาดาบ3อันมารวมกันจะเป็นไงโอ้ย3อันรวมได้เหรอเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามันก็จะกลายเป็นดาบแต่น่าจะงอเพิ่มมั้งเพชรมันเรียกว่าดาบก็คือเป็นดาบ3อันรวมกันนี่ครับจะกลายเป็นดาบเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันคือดาบเว้ยพี่แฟมปี้โอ้ถ้าเดิมอ่ะแรงถ้าเดิมโอ้เนี่ยไม่ได้ช่วยเลยมาจะได้เกิดเอาดาบสี่อันลงกันเป็นไงกลายเป็นดาบที่มันโค้งมากกว่านี้แน่ๆเลยพี่ว่าเนี่ยไม่มันใช่ไอพี่พูดได้ถูกมันชื่อพี่พูดดาบสี่กันสี่รอบดิดาบไม่นั่นฮะนี่ดาบเนี่ยก็คือเป็นดาบที่โคตรโค้งงอตีดูเฮ้ยเฮ้ยพังเฮ้ยช่วยด้วยสถาบันไหมอันตรายดาบนี่อันตรายมาจะได้เกิดสมมติเอาดาบลงกัน5อันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะดาบอันนั้นมันหกโว้ยนี่ห้าอันก็จะกลายเป็นดาบโอเคลองตีดูปังไอ้มันเผาสถาบันอีกแล้วไม่หมดแล้วเป็นไรวะไอ้ดาบเวที่ชอบเผาสถาบันดังเลยเอาละต่อไปถ้าเกิดสมมติเอาดาบลงกัน6อันจะเป็นไงเฮ้ยมันยิงจะได้อีกเหรอจะเป็นไรเดี๋ยวพูดเลยดาบ yes จอดนี่มันคือดาบคนหลายคุ้มเลยต้องหกอันมาลองตีอยู่ไกลๆสถาบันหน่อยสถาบันมันระเบิดเฮ้ยคุณไปอยู่ไกลๆนะฮะเดี๋ยวตุ้มไม่เฮ้ยเดี๋ยวกูตีมึงตรงนี้ทำไมสถาบันกูระเบิดอยู่คนละยอดเลยมันระเบิดตุ้มมาใหม่ถ้าเกิดสมมติเอาดาบลงกัน7อันจะเป็นไงดาบสุดยอดมาเดี๋ยวลองตีกันดูเอ้ยมันก็คล้ายอันเดิมนี่ใช่ป่ะใช่ลองใส่อันเดิมไหมพี่ลองเอาลาเมเจอร์ป่ะพี่ลองซัมมอนออกมาโอ้ยตายหมดเลยเหรอเฮ้ยกูก็ตายไอ้ดองกูโดดโอ้ยสมมติเป็นเลือดเต็มแถมกินแอปเปิ้ลเลยนะเว้ยเออทีเดียวตายน้องคือแบบมันโหดมากครับทุกคนครับมาถ้าเกิดสุดไปแล้วเกิดเราดาบเราก็8อันจะเป็นไง1,2,3,4,5,6,7ดาบใช่โอเคมาเมื่อคือมาเอาเราไปเจอไปเขาบงกดไม่ได้ที่ผายมาเลยเลยยินด้วยมาเดี๋ยวผมช่วยพี่เองต้มตายเลยดาบมันใหญ่กว่าเขาบงกดอ่ะเอาจริงโอเคไปเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันดีกว่าจะเป็นยังไงจะมีเหรอไม่ไปโอเคพี่แฟมมาอันต่อไปพี่ผมบอกเลยว่าเนี่ยมันชิวๆนะแป๊บนึงขอทำห้องเรียนก่อนลืมทำห้องเรียนแม่แต่ก็กลัวห้องเรียนระกลัวห้องเรียนระเบิดไปก่อนมันก็เป็นดาบเหมือนเดิมป่ะหรือไงไม่อันนี้ไม่ใช่ดาบน้องชายอันนี้มันคือที่ขุดถ้าเกิดที่ขุดรวมกัน2อันจะเป็นไงก็กลายเป็นพิกแอคที่มันซ่อมแล้วก็เหมือนเดิมทำไมวะผิดมันเรียกว่าทำไมที่ขุดนี่ลองขุดดูไม่เป็นไรเลยว้าวมันต้องดูที่หินนี่เห็นไหมหินมันหายไปเห็นเปล่านี่เอ้ยเกี้ยวอย่าขุดเลยว่ะแน่นอนไอ้น้องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าที่ขุด3อันรวมกันจะเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นที่ขุดไม่ที่ขุดเอ้ยมันสามอันมันสามรอบพี่ที่ขุดก็3เออว่ะอะไรเอาไปเอานี่ไปได้กันตายเพื่อไปลองขุดข้างล่างดูแต่อย่าขุดแต่ห้องเรียนผมนะข้างล่างนี่ไงโอ้เป็นไงโอ้จะขุดลงไปล่างว่าตายว่างานนี้ไม่ตายมาแล้วเกิดที่ขุดลงกันสี่อันเกิดอะไรขึ้นที่ขุดลงกันเป็นสี่อันก็เป็นที่ขุดฉลาดจริงเลยพี่เริ่มมี IQ ที่เยอะขึ้นแล้วเนี่ยเอาเป็นอะไรที่ขุดการเรียนรู้นี่ลองถือดูโอ้ยังเท่เลยว่ะลงไปได้แล้วไปไม่ก็ตายไม่ตายหรอก
็นไหมอุ้ยหายเป็นช้างไงน้องคือยอดเลยว่าอันนี้คือจะเริ่มหายเป็นช้างนะครับความขายคือแบบเริ่มโหดขึ้นต่อไปถ้าเกิดลงมาท่าอันนี้เกิดอะไรขึ้นที่ขุด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  yes sir คุณเริ่มฉลาดคุณเริ่มอัจฉริยะขึ้นนะเนี่ยไปที่ขุดที่ขุด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 มันจะเวิร์กไหมเอาเงี้ยเอาเงี้ยมาที่ไกลๆดีกว่ามาที่อื่นเอ้ยทำไรอ่ะเอาเงี้ยมาตรงนี้นี่โอ้แหลกโอ้ยโอ้ยทับคิวอย่าเพิ่งขุดเยอะไอ้ดองไอ้เยอะกูครับคิวไอเทมก่อนมันแหลกเกินไปแล้วโอเคหลอกไปได้เกิดมี6อันลงกันได้เกิดอะไรขึ้นที่ขุด yes คุณเนี่ยเริ่มอัจฉริยะขึ้นทุกวันได้เกิดคุณเจอเอาไปเลยดอนเด้เอางี้ผมว่าผมหาที่ดีว่าตายปากผมผิดไปแล้วนะที่ผมเอานักเรียนโง่ที่ผมเอานักเรียนโง่อย่างนี้มาเอานี่พี่แบบเออดีได้เออลองขุดอันนี้ดูมาขุดเลยปากนี่แหละอุ้ยแหลกเอ้ยโอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ง่ะโอ้ขายโคตรเยอะเลยอันนี้คือแบบว่าหาย1ชั้งนะครับน่าจะหายชั้งหนึ่งไม่1ชั้งอ่ะพี่ว่าน่าจะประมาณ2ชั้งเลยมึงแล้วใครมึงขุดอีกรอบมาอันต่อไปครับมาดูกันก็คือถ้าเกิดเอามารวมกัน7อันนี้เกิดอะไรขึ้นคุณฟรีเฟรมแต่เป็นที่ขุดสุดยอดเอาไปลองใช้ดูแล้วเอาย้อนกลับมาเอากลับมาไปกลับไปเอาดิไปโอ้โหโอ้เอ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าดูข้างล่างหูยชั้นหินเอาขุดตรงนี้ได้หันมุมขุดหันมุมขุดโอ้แหลกค้างอยู่ดีไม่ว่าดีเอาคอมผมไปแล้วทุกคนมันเป็นเมาส์ขึ้นหนีแล้วแบบถ้าผมกดปุ๊บ not responding ชัวร์แต่ถ้าเกิดสมมติเอามาลงกับ8อันเราจะเกิดอะไรขึ้นที่ขุดสุดยอดโหยคุณเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะเกรียนเอาล่ะ8อัน stop อย่าพยายามหาใช้สิ่งนี้เอาล่ะผมจะไปลองที่มันเขียนขึ้นมาเตือนว่าแบบอย่าพยายามหาลองสิ่งนี้แต่เราจะทดสอบกันตรงนี้นะคุณฟรีเฟรมนะขุดแค่รอบเดียวพอนะเอาไปเลยที่ขุดแบบโคตรขุดสักประมาณ20รอบรอบเดียวเช็คกูคุณแล้วบอกเอ้ยขุดแล้วโอเคทับคิวไอเอียไอเทมผมทับคิวแล้วไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับทุกคนตายโดนระเบิดตายเฮ้ยเดี๋ยวดิโอ้โหขุดโดนระเบิดตายได้หรอเหมือนว่ามันจะเป็นระเบิดขนาดใหญ่เว้ยทั้งหมดคือ 14,250 บล็อกที่มันขุดไปโอ้โหขุดไป14,000บล็อกไอ้น้องขุดไป10,000กว่าบล็อกเออโอเคก็สมควรตายอยู่แต่เราตายได้จริงโอเคเดี๋ยวไปดูต่อไปดีกว่าครับป่ะโอเคพี่เฟมมาวันนี้ผมจะพาพี่มาดูคริปเปอร์อันนี้คริปเปอร์ธรรมดาพี่เห็นไหมเอ้ยใช่แล้วทำไมอ่ะมาเอาการพาวเดอร์ใส่ไปเอ้ยเพิ่งไอ้ชิปเป่งอย่าเดินดินี่การเป็นคริปเปอร์สูงไอ้คริปเปอร์สูงขึ้นได้ไงอ่ะเอาวะแล้วนี่คือคริปเปอร์สูงแล้วดูแรงระเบิดของคริปเปอร์สูงดูโอ้มโอ้ระเบิดแรงกว่าเดิมธรรมดาดูดิป่ะพี่ดูต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าผมมีคริปเปอร์แล้วผมเอาการพาวเดอร์ใส่ไป2อันจะเป็นคริปเปอร์สูงโอ้โหคริปเปอร์ลองระเบิดคริปเปอร์สูงๆดูนะน้องๆอุ้ยก็คือระเบิดเยอะอยู่ระเบิดเยอะอยู่มาต่อไปสามอันคริปเปอร์สูงเดี๋ยวลองจุดดูผมอยากรู้ว่ามันจะระเบิดแรงขนาดไหนตุ้มอุ้ยนี่แรงอยู่ป่ะพี่มันนี่ต่อไป1 2 3 4คริปเปอร์สูงลองจุดไปอุ้ยไฟไหม้อย่างเยอะอันนี้ระเบิดเริ่มแรงขึ้นมาต่อไป1 2อันนี้คือคริปเปอร์สูงอุ้ยดูดิไอ้สูงเกินอันนี้ลองจุดดูนะครับทุกคนว่าโอ้โหระเบิดแบบแรงอนุภาคระเบิดสุดๆมาอันต่อไป1 2 3 4 5 6โอ้โหที่ได้7 89 10เร็ว10แล้วเร็ว10แล้วมันไม่ได้ถึงเร็ว10แล้วว่ะอันนี้คือเร็ว10ของคริปเปอร์นะครับเร็ว10เร็ว10มาดูระเบิดเร็ว10กันดูว่าเป็นไงโอ้โหมันระเบิดอย่างแรงไงน้องแต่จริงๆอ่ะมันมีความสามารถที่มันไปถึงอัพไปถึงเวล11ได้เลยนะครับลองดูเวล11คือเวลที่สูงที่สุดของเจ้าคริปเปอร์สูงจริงก็คือเอาเพชรใส่เข้าไปในตัวคริปเปอร์นะครับก็จะกลายเป็นคริปเปอร์สูงดูดิสูงทะลุฟ้าเลยไว้น้องลองจุดดูมา
บ้านระเบิดบ้านระเบิดไปโกโก้ครันช์ไอ้น้องแรงให้ตายเถอะจริงนะแล้วไงต่อมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละเออกระดาษแผ่นมีแค่นี้มันมีอะไรมากวะก็นึกว่ามันจะมีแบบเลเวล100อะไรเงี้ยแบบสูงเสียดฟ้าแล้วตลกเลยลองใส่มาอันนี้สุดท้ายแล้วคุณพี่เฟรมนี่คุณเห็นอันนี้ไหมคุณเฟรมทำไมอ่ะอันนี้คือหมูถูกไหมใช่หมูมาหมูหมูเอาล่ะอันดับแรกหมูตัวนี้อย่าเพิ่งเตะมันนี่หมูตัวนี้ชื่ออะไรชื่อเวฟแล้วหมูตัวนี้ชื่ออะไรชื่อเวฟถ้าเวฟสองตัวรวมกันจะเป็นอะไรเวฟเวฟผิดไอ้น้องงงจริงเลยดูนี่ดูนะมันเป็นอันนี้เวฟร้อยลองขีดดูทำไมอ่ะเว็บร้อยนี่ที่กันพี่อยากแก้เว็บร้อยเปล่าโอเค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 พี่ลองมาขับเว็บร้อยดูเอาไปลองมาขับเว็บร้อยดูไปเลยเว็บร้อยตายไปแล้วไปเว็บ